วัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับถ้าเป็นวิทยุต,ตอนเชา้าก็ต้องแปดโมงนะครับช่วงรายการของเรานะครับวันจันทร์เราก็จะเจอกันนะครับถ้าเป็นผมก็จันท์เว้นจันทร์นะครับสลับกับท่านอาจารย์มานะแล้วก็ถ้าเป็นใน youtube ก็ฟังได้เรื่อยๆนะครับและนี่คือโลกกว้างกับภาษาอังกฤษนะครับกับอาจารย์อิสราคงมีนะครับเหมือนเดิมนะ อานะครับวันนี้เริ่มต้นเนี่ยอยากจะบอกเลยว่า To be frank แ m blanking แปลว่าอะไรครับ f r a n k ก็ตรงๆเลยเอากลงๆงเลยนะครับสำหรับการจัดรายการวันนี้ปกติจะนึกว่านึกว่าจะพูดอะไรดีเนาะวันนี้ทั้งวันเนี่ยผมนึกอะไรไม่หอ b l n n k i n g มาก l a n k i n g ก็แปลว่าว่างเปล่านะครับถ้าแปลทั้งประโยคก็คือเอาตรงๆเลยคือวันนี้หมดไอเดียนะครับที่ นึกไม่ออกนะว่าจะพูดเรื่องอะไรมันมันไม่ได้อะไรมากนะครับก็เนื่องจากว่าตัวผมเนี่ยวันนี้ทั้งออช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสองอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เราไม่ได้เจอกันเนี่ยมีแต่งานนะครับงานนั้นเป็นงานวิจัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หนังก็ไม่ได้ดูเพลงก็ฟังบ้างแต่ก็่รู้จะมาพูดยังไงให้เป็นรายการนะก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับรวันนี้อาจจะไม่มีอาจจะไม่มี เต็มอะไรให้พูดแบบชัดเจนนะครับแต่ว่าก็มีอยู่ในใจแต่ว่ามันอาจจะไม่ไม่ได้เต็มสิบนาทีเพราะนมันต้องหาเรื่องพูดอะไรไปก่อนเนาะก่อนจะเข้าเรื่องนะครับก็ช่วงนี้ตอนแรกกันนึกว่าเออเราจะพูดเรื่อง graduation day ก็เรื่องของเพราะว่าช่วงนี้ทางมหาวิทยาลัยอะไรส่วนเนี่ยก็จะมีการรับปริญญานะครับก็เราเรียกว่า graduation day นะครับก็มัน ก็จะมีแต่มันก็ไม่มันก็ไม่มีคำศัพท์อะไรมากนะมันก็จะไปผมตอนแรกผมก็จะพูดเรื่องแบบว่าเอรับปริญญาเนี่ยจากที่เมืองนอกเนี่ยผมผ่านการรับปริญญาที่เมืองนอกสองครั้งคือปริญญาโทปริญญาเอกเนาะแต่ปริญญาเอกนั้นไม่ได้ไปรับเพราะว่ามันพอพอโทกับเอกเมืองนอกมันก็หมายถึงวิธีการรับมันก็คงไม่ต่างกันมากถึงแม้มันอาจจะอยู่คนละประเทศก็เลยแล้วอย่างคือมันหมดความตื่นเต้นแล้วนะ ถึงแม้ว่าจะเป็นปริญญาเอกก็แต่ก็เอข้ามไปเถอะนะและ skip it นะ skip ก็แปลว่าข้ามไปนะก็อยากจะเล่าเรื่องแต่มันก็มันก็ไม่มีอะไรเล่ามากนะครับเพราะว่าในการรับปริญญาในต่างประเทศเนี่ยนะครับในมหาลัยตอนนี้ผมรับที่เมืองบันยูเนาะก็ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีท่านอธิการบัีมากล่าวนะเออแล้วก็พูดสปีสนะพูดสปีสก็คือ คำคำกล่าวอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นจำไม่ได้แล้วมันนานมากแล้วแล้วก็แต่ก็ฟังแล้วก็แบบปลุกใจนะว่าเอ้ยเราจบไปแล้วควรจะทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับการสเปซของท่านอาธิการเนี่ยอธิการก็ president ก็ทำให้ส่วนใหญ่จะโน้มน้าวจิตใจนะครับหนึ่งก็คือให้ดูว่าลากเงาของที่เราเรียนเนี่ยนะครับหมายถึงว่าเอ,อ ในมหาลัยเนี่ยเขามีเขามีคอนเซปต์ยังไงเขามีคาแรคเตอร์อยังไงเขาก็อยากให้นักศึกษาของเขาเนี่ยนะครับมีคาแรคเตอร์อย่างนั้นเพื่อที่จะ represent represent ก็เป็นตัวแทนนะครับไปในทุกทกที่นะก็ประมาณนี้เนาะมันก็ก็แต่ก็จำไม่ได้แล้วว่าว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างเพราะว่ามัน,ม,นมันเยอะพอเรียนปริญญาเอกแลทุกอย่างมันละลายหายไปหมดนะแต่ก็แต่ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ ขึ้นไปรับนะก็เช็คแฮนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเราก็จะได้ม้วนใบปริญญามาเนอะเออแาเป็นโรเลยนะแล้วก็เออก็เป็นความภาคภูมิใจนะที่ก็รับจากท่านรธิการแล้วก็เอออะไรอะ่ะออ ก็ใครก็ไม่ได้ต้องแบบฝึกซ้อมอะไรเลยนะครับก็เดินขึ้นไปรับกันสดๆน,นะรับไปก็แสดงอาการดีใจแบบพอหอมปากหอม,หอมคอนะ่ะชูไม้ชูมืออะไรได้นะครับไม่เหมือนในเมืองไทยที่มันจะมีพิธีอะไรที่จะค่อนข้างซับซ้อนนะครับอันนี้ของเมืองนอกก็จะค่อนข้างจะสบายกว่านะคใครขาดถ้าคนที่ประกาศดีเนี่ยก็จะประกาศแล้วก็บอกว่าไม่มาอะไรเงี้ยนะครับก็รู้สึกจะพูดว่าใครไม่มาก็จะเป็นอินเอฟเซนตี ทียอะไรประมาณนี้เนาะผมก็จำเนี่ยไม่ค่อยได้มันนานมากแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อะไรนะครับไม่จําเป็นจะต้องลงชื่อไว้แล้วมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับคราวนี้เยวกายมันพูดเรื่องนี้จะยาวเลยตอนแรกว่าจะพูดเรื่องอ,อซีรีส์ที่เพิ่งดูจบไปนะครับใน Netflix กนะแต่ก็เล่าเรื่อง Graduation Day ไปพลางๆก่อนก็ได้นะครับก็เออที่ที่เราเห็นเนี่ยที่เมืองนอกจะเป็นคนไทยไปรับเนี่ยก็เขาก็จะมีชุดครุยใช่ไหมนะครับ แล้วจะสุดข,ข้างล่างก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนสวมชุดสุภาพเนาะเส้นใส่สูตรนะแต่ภาคหลังมันก็มีเทรนที่แบบคนไทยก็ใส่ชุดไทยนะครับคนชาวเน็ตก,ก็จะชอบมากเพราะว่ารลบพิเต์ประเทศไทยนะคาลเจอร์ของไทยอะไรเงี้ยก็ก็แล้วแต่มันก็นานาจิตตังไม่ใส่ก็ไม่ไม,ไม่มีใครว่านะครับใครอยากภาพภูมิใจอะไรอย่างไหน จะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเปิดกว้างเราก็ไม่จําเป็นถ้าเราเราไม่สะดวกจะใส่ชุดไทยก็ไม่มีใครว่าชาวเน็ตเขาจะว่าก็ช่างหัวเขานะไม่ต้องสนใจนะเออเขาไม่ได้ให้ตังเราซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นนะครับก็อย่างผมก็ผมก็ใส่ชุดสุดภาพคือให้เกียรติสถานที่นี่คือสิ่งที่เราต้องพึงระลึกไว้อันนี้สําคัญกว่าที่เราจะไปใส่ชุดไทยเพื่อชาวเน็ตอะไรอย่างเงี้ยนะนะเออก็แต่ก็ถ้าอยากใส่ก็ใส่ ไม่ว่ากันนะครับแต่แต่ของคุณจะไปใส่ชุดมวยไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ใช่เรื่องนะเพราะว่ามวยไทยมันยังไงมันกางเกงขาสั้นอะไรอ่ะเออเสื้อก็ไม่ใส่เนี่ยมันเล็พิเซนไทยชาวเน็ตอาจจะชอบแต่มันไม่ได้เกลียดสถานที่มันก็มันก็เท่านั้นใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีมันมีจุดของมันอยู่มันมีมันมีสิ่งที่เราจะต้องพึงคิด ด้วยนะครับไม่ใช่จะเอาใจอะไรอย่างเดียวนะครับก็แต่ถ้าใส่แล้วสวยก็ดีไปพูดง่ายๆอะไรก็ได้ที่มันที่เราดูดีและให้เกียรติสถานที่มันได้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนําส่วนในปริญญาเอกผมไม่ได้ไปตอนแรกก็ว่าจะไปแต่ว่ามันติดเพราะเราก็กลับมาเมืองไทยแล้วพอกลับมาเมืองไทยแล้วยังไงอะเรากา็จะบินกลับไปมันก็เปลืองตังค์แล้ว นะเงินเรียนมาหกปีกว่าก็ก็ก็หมดแล้วอะ่ะไม่มีตังขนเครืองบินแล้วนะเออเอาออฟมันนี่เมื่อกี้เออแอมเบรนกิ้ไม่มีไอเดียแล้วอันนี้ก็นะเงินหมดแล้วเอาออฟมันนี่วันนี้ก็คำศัพท์ก็อาจจะไม่เยอะก็เหมือนฟังผมพูดไปเรื่อยๆนะก็เปลี่ยนแนวบ้างทุกคนมีตีมหมดนะตีมนั้นตีมนี้วันนี้มาดูคนฟังพูดเรื่อยๆนะเพราะว่าปกติเนี่ยมันก็ เจ็บใจเกันเวลาไปดูยอดวิวแล้วก็ตั้งใจหาเต็มมายอดคนฟังหกวิวอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็พยายามโปรโมทนะครับแต่ไม่ฟังก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็สิทธิ์ของผู้ฟังนะครับเขาอยากจะไปฟังอะไรที่เป็นคอนเทนต์แต่ว่าทางการศึกษาเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะม,มันก็อาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนฟังไปบางคนฟังไปสักครึ่งทางก็โอ้ พูดอะไรไม่ได้อยากความรู้ไม่ได้อยากได้ความรู้อะไรอย่างนี้แต่มันก็คงเอาใจใครไม่ได้จะมาให้พูดแบบว่าอะไรอะคำหยาบอะไรเงี้ยมันก็คงทําไม่ได้นะเออแต่ถามว่าอาจารย์พูดกันเป็นไหมเนี่ยบอกเป็นนะครับแต่ว่าด้วยกาลเทศะาสตร์ด้วยการให้เกียรตินะครับเราก็ต้องใช้ภาษาสุภาพนะครับจะมาเป็น offensive language offensive language ก็คือคำที่มันหมายถึงการใช้ภาษาที่มันหยาบคายอะไรเงี้ย มันก็คงไม่ได้จะให้เหมือนแบบยูทูบเบอร์มาพูดแกแทนตัวด้วยคําน,น,นู้นคํานั้นคํานี้มันมันดูไม่ดีนะแล้วมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็เราเห็นไหมว่ามันมีความซับซ้อนมีความคอมพิเคตคอมพิเคต็คือซับซ้อนนะครับในการที่เราจะทํารายการวิทยุที่เราจะเอดูเคทเอดูเคทคือให้การศึกษาเนี่ยมันหนึ่งคือมันต้องมี มันต้องมีการนึกถึงสคริปต์นึกถึงทีมว่าตีมก็คือเรื่องมันจะเอาเรื่องอะไรแล้วการเรียบเรียงภาษาที่บางทีเนี่ยถ้าเกิดเป็นภาษาเป็นแบบวิชาการไปเลยตรงๆมันก็มันก็น่าเบื่อใช่ไหมครวนี้จะมาเป็นแบบแนวยูทูบเบอร์เดี๋ยวสามคำหยาบสี่คำหยาบอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เออมันก็ดูเบบเฮ้ยไม่มีการศึกษาหรือไงเออหรือมีหรือยังไงงงควนี้มันก็ต้องมาทําให้มันอยู่ตรงกลาง มันก็ต้องคีบบาลานซ์อยู่ตรงกลางคราวนี้มันจะสนุกมันก็ไปไม่สุดมันจะสุภาพมันก็ไปไม่มันก็ไปไม่สุดมันก็อยู่กลางๆเพราะฉะนั้นมันก็มันก็มันก็ดีที่สุดในลักษณะแนวนี้ในเวนี้ก็คนในฐานะผู้จัดมันก็ต้องทําใจกับยอดวิวบางทีเราก็อยากว่าเฮ้ยเราเตรียมตัวมาดีเรื่องนี้สนุกนะแต่ยอดยอดวิวหลักหน่วยอะไรเงี้ยมันก็อ ใช่เลรอ่าแต่เราก็โอเคแหละเพราะว่าทำแล้วมันก็จบมันไม่ต้องมาคิดอะไรมากนะครับก็ไม่ไม่มีคนด่าก็ดีแล้วนะก็อันนี้อาจจะไม่มีตีมอันนี้ผมลองพูดอะไรที่มันแบบว่าแบบ no direction ก็คือไม่มีทิศไม่มีทางเนะียพูดถึง graduation ตั้งตั้งใจจะพูดถึงซีรีส์ญี่ปุ่นด้วยนะแล้วก็มามาเป็นเรื่อง graduation จากนั้นก็มาบ่นอะไรเนี่ยมามา n a ก้ y n a กี้ก็คือบนนะ่นเออ มานูโน่นนี่เป็นคุณยายไปเลยนะคุณยายคุณปู่เนาะดูก็พูดไปก็ดูเวลาไปว่าครบสิบนาทีหรือ,อยังนะครับอันนี้อาจจะไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่แต่แต,แต่บอกเลยว่าวันนี้เอออเาเป็นว่าถ้าเกิดจะต้องนึกชื่อตีมวันนี้ก็เป็นเอาเป็นอ graduation อ day นะครับแล้วก็ ทิ้งทายไว้นะครับขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านนะครับที่จะมางานรับปริญญาหรือไม่มานะครับแต่พ้าีเรียนจบทุกคนนะครับถือว่าประสบความสาเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะครับต่อไปคุณจะทำอะไรนั่นคืออะไรอะ่ะความท้าทายนะครับอย่างหนึ่งนะครับก็และอย่างหนึ่งก็ที่อยากจะฝากไว้นะครับต้อง represent นะครับไว่าคุณจะทําอะไรนึกถึงว่าคุณ มีที่มาที่ไปนั่นคือมหาวิทยาลัยในส่วนนะครับเพราะฉะนั้นคุณยึดยึดถือสถาบันเอาไว้นะครับแต่ว่าไม่ได้ยึดยึดเป็นมั่นแบบเป็นหลักแบบแข็งทื่อนะหนึ่งนึกถึงว่ามหาวนะิทยาลัยเนี่ยมีวิชั่นมีวิชั่นก็คือมีมุมมองมีอะไรอย่างเงี้ยมีสอนให้เราเป็นคนยังไงมีกลั่นเราออกมาเป็นยังไงเราก็ไปตามนั้นนะครับมีคาแรคเตอร์ประมาณนั้นนะครับก็ ขอแสดงความยินดีกับบันนีทุกท่านนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จต่อไปยิ่งยวดนะครับสวัสดีครับ